ในเช้านี้จะเรียนเชิญพี่น้องท่านได้ลุกขึ้นยืนนะครับได้อ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยกันนะครับในมาระโกบทที่10นะครับข้อ4 6่หถึงห้นะครับแต่เราพร้อมแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าด้วยกันนะครับพระเยซูกับพวกสาวกมายัางเมืองเยริโคและขณะที่โบเซต์ออกจากเมืองเยริโครพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาทีเมอัตบุตรของทีเมอัตซึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทาง เมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเลส,สเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตา้าบลงเถิดมีหลายคนห้ามปามบอกให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่า mm. บุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตา้าบวงเถิดพระเยซูทรงหยุดยืนและตัดว่าไปเรียกคนนั้นมาพวกเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นกล่าวกับเขาว่าจงยินดีและลุกข,ขึ้นเถิดโปรดทรงเรียกท่านคนนั้นก็ทิ้งผ้าหม่มลุกข,ขึ้นมาหาพระเยซู พระเยซูตรัดถามเขาว่าท่านต้องการเราทำไรให้ท่านคนตาบอดน,นั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพงศ์ได้เห็นไอ้าถามพระเจ้า,าด้วยกันพระเยซูตรัสกับเขาว่าจมไปเถิดความเชื่อของท่านทําให้ท่านหายปกติแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไปเรารับใจงไอ้ฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอรพระคุณพระองค์สรับเช้าวนันนี้ขอถ้อยคําของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายที่นี่โปรยโชคขาได้เปิดตาใจเราได้เห็นถึงความจริงของพระองค์ ขอพระวิญญาณบิสุท์พระเจ้าได้แตะต้องเยี่ยมเยียนพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ข้าแต่พระเจ้าให้เขาจะเกิดความเข้าใจในถ้อยคําของะองคมขอพระเจ้าเจิมข้าพระองค์ในการกล่าวพระคําของะองคมพระบิดาแท้จริงที่มีผลต่อคนมากมายที่เขารับกําลังใจและเขาจะรักโปรและติดตามะปรคมไปจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเขาขอมอบเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์สุรฤทธิ์ของะปรค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและเชิญพรองท่านนั่งรถนะครับ เซอร์อเนสซ็เคิรตันเขาเป็นวีรบุรุษที่ใช้เรือแจวลำเ,เล็กๆในการฆ่ามหาสมุทรแอนตร์กติกเพื่อไปพิชิตขั้วโลกใต้และรอดชวิตกลับมาเซ็เคิร์ตันยอดนักสำรวจชาวไอลิสมนุษย์ที่ทำให้สิ่งที่ซึ่งคนธรรมชาติธรรมดาเห็นว่าเป็นการฆ่าตัวตายเริ่มแรกเขาเข้า,ขาร่วมกิจกรรมที่เรียกว่า d i s c o v e r รี่เอ d i t i o ชในปี1901ร่วมกับ โรเบิร์ตสกอตและ Edward ิร์ดเวนสัเป้าหมายการปักธงให้ใกล้กับขั้วโลกใต้ให้มากที่สุดเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่ s ซคเคอร t ตันถูกสกอตส่งตัวกลับบ้านก่อนด้วยเหตุผลบางประการหลังจากนั้นเขามีความมุ่งมั่นในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จด้วยตัวเองโดยการตั้งโปรเจกต์ของตัวเองชื่อว่า Nimros Expedition เป้าหมายสูงสุดของเขาคือการปักธงให้ใกล้ขั้วโลกใต้ให้มากที่สุด ในปี1907 19เขามุ่งหน้าลงเรือลำเล็กพร้อมกับลูกเรือสามคนพร้อมเสบียงเพียงเล็กน้อยเพื่อพิชิตโวโลใตให้ได้การเดินทางเขาใช้เรือพายลำเล็กๆต้องผ่านมาหาสมุทรแอนตร์นติกในสภาพที่แปรปวนแต่การเดินทางไปด้วยความยากลำบากแต่เขาไม่ยออ่อท้อแม้ทุกแม้ทุกคนจะบอกว่าการเดินทางเขาเป็นการฆ่าตัวตายอย่างชัดชด พราะนั่นคือเขามีบุษักมากมายที่เกิดขึ้นเรือของเขาติดอยู่ที่ทานน้าแข็งเอนตาติกนานนับปีเรือแตกและโดนทานน้าแข็งบนละเอียดต้องติดค้างอยู่บนภูเขาหินติดอยู่บนเกาะท่ามกลางอากาศที่เลวร้ายแต่วันที่9มกราคม1 9 0 9เขาและลูกเรือทั้ง3สามารถปักธงลงบนพิกัด88องศา23ลิบดาตได้สําเร็จห่างจากจุดที่ถือว่าเป็นขั้วโลกใต้ประมาณ112ไมล์หรือประมาณราวๆ180กิโลเมตร ถือว่าเป็นวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการประชนภัยในโลกใบนี้เชคคินตันและลูกเรือเดินทางกับฝั่งอย่างปลอดภัยพร้อมพยานหลักฐานที่สาคัญคือแผ่นฟิล์มและรูปถ่ายว่าเขาได้ไปปักธงที่ขั้วโลกใต้ได้สําเร็จพี่ดองครับเชคคินตันและลูกเรือของเขาเขาทําภารกิจน,นี้แค่เพียงต้องการปักธงให้ใกล้ขั้วโลกใต้ให้มากที่สุดดูเหมือน,นสิ่งที่เขาทํามีข้อจํากัดหลายอย่างและยากที่เป็นไปได้เพราะเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามากมายที่เกิดขึ้น สภาพอากาศที่หนาวเย็นและเลวร้ายไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่แต่เชกเกิลตันได้ทําคือการที่เขามีความเชื่อและเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทําว่าเขาต้องปักธงให้ใกล้ขั้วโลกใตใ้ได้มากที่สุดข้อจํากัดและปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาจึงไม่ไม่สามารถหยุดยัง้งความเชื่อมั่นของเขาได้นงครับวันนี้เช่นเดียวกันเราอาจเผชิญปัญหาปัรรคมากมายในชีวิตที่อยู่ทมกางชีวิตเราในการเดิดตามพระเจ้า จนบางครั้งทําให้ความเชื่อข,ของเรากับพระเจ้านั้นถดถอยออกไปหลายครั้งทำให้เราเลิกติดตามพระเจ้าหลายครั้งเราสันานาส่นคลอนการอธิษฐานของเราหลายครั้งไม่รับคําตอบจากพระเจ้านจนทําเราท้อแท้ใจทาให้เราไม่เชื่อเราสิ้นหวังในพระเจ้าเอ๊ะพระเจ้าอยู่กับเราหรือไม่พี่น้องครับพระเจ้าต้องการเรามีความเชื่อมั่นในพระองค์หากเรามีความมุ่งมั่นในการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ไม่มีสิ่งใดที่หยุดความเชื่อของเราไว้กับที่ได้ แต่ทําให้เราเห็นสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราอย่างแน่นอนน้องครับจากเหตุการณ์บัมพีเราได้อ่านไปสักครู่นี้พระธรรมามาระโกเป็นช่วงเหตุการณ์ที่พระเยซูคิดกับเหล่าสาวกขอโรงเดินเข้าออกจากเมืองเยโคกําลังเข้าไปยังเมืองเยโคและกำลังจะออกจากเมืองเยโคในเหตุการณ์ตอนนี้บัมพีได้บันทึกไว้ว่ามีชายตาบอดคนหนึ่งคือบาธีเปอัตเขาลังนั่งขอทานอยู่ริมทางพระเยซู เดินมาพอดีบาธิบอัตมองไม่เห็นพระเยซูแต่เขาได้ยินเสียงของพระเยซูจากคนบอกเล่าว่าพระเยซูกาลังเดินทางมาตรงนั้นบาธิบอัตไม่รอช้าเขาร้องหาพระเยซูให้พระองค์เมตตาเขาและช่วยเขาโดยขอพระเยซูรักษาตาที่บอดของเขาทั้งสองข้างจนกลับมามองเห็นปกติเดี๋อครับความเชื่อของพระเยซูที่มีต่อบาธิบอัตทําให้เขากลับมองเห็นเป็นปกติและความเชื่อแบบไหนที่ทําให้บาธิบอัตรับการช่วยเหลือจากพระเจ้ารับการรักษาตาให้บอด วันนี้เรามีการได้ศึกษาพระคำพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันเป็นตอนที่มาเตือนใจเรามาสะท้อนถชีวิตของเราผมให้คําเทศนาในเช้านี้ว่าฟอร์มเชื่อที่ทําให้รับคําตอบมีสามลักษณะด้วยกันจากพระหารตอนนี้ประการที่หนึ่งเชื่อแม้มีข้อจํากัดในข้อสี่บอกว่าพระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์มายังเมืองเยริโคและขณะที่โบเซต์ออกจากเมืองเยริโครพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาธิเมอัส บุตรของทีเบีสนั่งขอทานอยู่ริมทางบาธีเบอัสเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นพระเยซูคิดอุปสรรคของบาธีเบัตสคือตาเขาบอดเขาไม่ได้บอดตาใสไม่ได้บอดข้างเดียวแต่บอดสนิทเขาไม่รู้ว่าพระเยซูคือใครเขาไม่เคยเห็นหน้าพระเยซูแม้แต่ครั้งเดียวแต่บาธีบัตได้ร้องหาพระเยซูคิดเขาได้เรียกร้องหาพระเจ้าได้สแสวงหาพระองค์ให้พระองค์ช่วยชีวิตของเขาเปนะครับ อุปสรรคของบาธิบัตคือตาของเขาที่บอดอยู่แต่บาธิบัตไม่ได้ใช้ตาที่มองเห็นในการแสวงหาพระเชา้าแต่เขาใช้หัวใจแห่งความเชื่อของเขาที่ไม่ได้บอดไปด้วยใน,ในสถานการณ์นั้นร้องหาพระเยซูคริสต์บาธิบัตไมไ่จำกัดด้วยสภาพร่างกายที่เขาเป็นอยู่แม้ตาเขาจะบบอดแต่หูเขาไม่ได้หนวกเขาได้ยิน ตาเขาพูดได้เพราะเขาไม่ได้เป็นใบ่น้องครับวันนี้เรามีหลายสิ่งมากกว่บาบาทีบัสวันนี้ตาเราไม่ได้บอดบ,บาทีบาสต้องอดทนรอคอยพระเยซูเขาไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสร็จมาเมื่อไหร่จะมาตอนไหนเขารอคอยการเสร็จมาของพระเจ้าจะมีโอกาสเจอพระเยซูหรือไม่ในชีวิตก็ไม่รู้แม้ว่าพระเยซูจะผ่านมาเขาอาจไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้เพราะตาเขาบอดอยู่ ดังครับวันนี้เราเป็นผู้เชื่อในยุคพระคุณเราไม่ต้องรอพระเยซูคิดเพราะอะไรครับพระองค์มาหาเราแล้วเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาพระองค์มาตายที่ไม้กางเขนและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นในวันที่สามและพระวิญญาณบริสุธ์ของพงระองค์ท่งอยู่กับเราที่นี่เรา,าารเราสามารถลอกเราสามารถร้องหาพระเจ้าได้ทุกเวลาไองเป็นไหมครับเวลาเราเผชิญปัญหาเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องท้อแท้ใจหลายครั้งที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะรับคําตอบจากพระเจ้าได้เพราะหลายครั้งเรามองความจํากัดของเราเอง เราถูกจํากัดด้วยสายตาของเราบางครั้งความรู้ในโลกนี้ทําให้เราไม่สามารถเชื่อพระเจ้าได้ไม่สามารถเรามองเห็นพระเยซูเหมือนปาธีปิอัตได้พี่น้องครับวันนี้อย่าให้สิ่งใดเป็นบุษักษในชีวิตของท่านเอนเมนไหมครับพี่น้อง <Yeah. S 1> หลายคนบอชเชปัญหาเศรษฐกิจเราไม่อยากหาพระเจ้าหลายครั้งเราเจอปัญหาสุขภาพร่างกายที่เราอิจฉาแล้วไม่หายเราบอกพระเจ้าว่า มันเป็นไปไม่ได้พะอล์เพราะ,ะส,สภาพที่เราเป็นอยู่นั้นมันยากที่หายได้เพาะหมอว่าไม่สามารถรักษาหายได้พี่้องครับผมจะบอกว่าพระเจ้าทําได้เนี่ยทุกสิ่งยังเป็นไ้ครับหลายครั้งเราถูกกระแสข้ายมและเทคโนโลยีที่ทาให้เรารู้ว่ามาจํากัดควา,ามคิดของเราควา,ามเชื่อของเราในการเดินตามพระเจ้าจนเป็นเงื่อนไขในการเราแสวงหาพะอค์ทําให้เราไม่ได้เชื่อว,วางใจในพระเจ้าและอิฐฐานพึ่งพาพะอค์อย่างแท้จริงบาตีมอท ไม่ได้ให้ข้อจํากัดของตัวเขาเองที่ตาบอดทําให้เขาหยุดในการสแสวงหาพระเจ้าแต่เขากลับสแสดงออกความเชื่อที่มีในหัวใจที่เขามีต่อพระเจ้าเมื่อเขาเมื่อเขาได้ยินว่ามีคนเดินมาและรู้ว่าเป็นพระเยซูคริสกาลังมาหาเขาเขาไม่รอช้าเขาช่วยโอกาสทองไม่ให้พระเยซูผ่านเลยไปโดยการเลือกหาพระเจ้าในข้อ17บอกว่าเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชนะเส,สด็จมาจึงร้องดังว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาคาบลุงเถิดคําว่าเยซูบุตรดาวิดที่บาธิบัติเรียกนั้นเป็นคําที่ชาวยิวใช้เรียกพระ,มพระเมสสิยาหรือพระผู้ช่วยให้รอดพวกเขาบอกว่าบุตรดาวิดแสดงเห็นถึงว่าเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาและเขาเชื่อในพระองค์สะท้อนถึงความเชื่อที่เขามีในพระเจ้าเขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเขาว่าพระองค์สามารถช่วยเหลือเขาได้ แม้เขามีความจํากัดพี่น้องครับวันนี้ท่านอายู่ท่ามกลางปัญหาที่ดูมืดมิดเหมือนตาของบาดทีบาสในความเชื่อแต่วันนี้อยากให้สถานการณ์ที่อยู่รบข้างท่านนั้นหยุดความเชื่อของท่านในพระชาติเป็นข้อจํากัดของท่านจนทําให้ท่านนั้นไม่สามารถร้องหาพระเช้าได้จนทําให้ท่านเป็นเหตุท่านนั้นถอยออกทางของพระเชา้าวันนี้มีอะไรไหมในชีวิตของท่านที่จํากัดตัวท่านไว้อยู่กับที่ ที่ให้ความเชื่อท่านอยู่นิ่งอยู่กับที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งเราอธิษฐานวองครับวันนี้ผมจะบอกท่านว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ในฮิบรูบทที่สิบเอ็ดข้อหนอึ่งบอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นพระผีได้ย้ําเราความเชื่อคือสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ใช่ความเชื่อหลายครั้งเราถูก จำกัดด้วยตัวเราเองเรามองไม่ทะลุไปเห็นพระเยซูคริสต์ที่อยู่ต่อหน้าเราเรามองเห็นแต่ปัญหาทําให้เราไ,ไม่สามารถมองผ่านปัญหาไปได้แต่พระเจ้าบอกว่าความเชื่อคือแกนแท้ของสิ่งที่หวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ของสิ่งที่มองไม่เห็นนี่คือความเชื่อของคริเซียนความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์เจ้าเปแน้ครับแม้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นเป็นจริงในชีวิตเราอเปงไหมครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นคือพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลัง เราต้องมองให้ทะลุก,กำแพงแห่งปัญหาที่ถูกจำกัดให้ได้ในชีวิตของเราวันนี้อะไรคือข้อจำกัดในชีวิตของท่านหลายคนอาจเป็นความคิดของเราที่ทําให้เราไม่สามารถเชื่อพระเจ้าได้บางคนอาจเป็นความรู้ในโลกนี้ที่เราเรียนรู้มาวิทยาศาสตร์มากมายจำกัดเราทําให้เราไม่สามารถมองทะลุความจริงของพระเจ้าไปได้เราอยู่แค่ความรู้ในโลกนี้แต่เราไม่สามารถมองเห็นพระเยซูคิดได้พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นเหมือนบาธีบอัติเมย์ครับ ที่ท่านจะมองไปทะลุข้อจํากัดของตัวท่านหลายคนอาจจะเป็นความสุขกสบายในชีวิตของท่านทําให้ท่านไม่เชื่อพระเจ้าพี่น้งครับวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นข้อจํากัดในชีวิตเราเองเลยไหมครับข้อจํากัดในชีวิตที่เลวร้วายกาจที่สุดที่ทําลายความเชื่อในพระเจ้าคือการที่ใจและตาคือการที่ตาและใจในฝ่ายญาณเราบอดสนิท ข้อจากัดที่ร้ายกาจที่สุดในการทําลายความเชื่อในพระเจ้าคือการที่ตาและใจฝ่ายวิญญาณของเราบอดสนิทเราไม่ตอบสนองพระเจ้าบอดสนิทในฝ่ายวิญญาณเรามองไม่เห็นพระคุณพระเจ้าเรามองไม่เห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตเรามองไม่เห็นความสําสคัญในการแสวงหาพระเจ้าและเรียกร้องหาพระองค์ในยามเราเจอวิกฤตชีวิตหลายครั้งเราจะมาหาพระเจ้าเป็นเพียงแค่รู้สึกดีแต่เราไม่ได้เชื่อในพระองค์ ม่อย่างที่บาติเบอส์นะครับวันนี้อย่าให้มีข้อจํากัดในชีวิตของเราหยุดหัวใจความเชื่อเราไว้เอไปไหมครับพี่น้องแต่เราจะเชื่อปรูกอย่างแท้จริงนั่นคือประการที่1ความเชื่อทํารับคําตอบประการที่2เชื่อแม้มีอุปสรรคความเชื่อที่ทำเรารับคําตอบจากพระเจ้าเชื่อแม้มีอุปสรรคในข้อ18บอกว่ามีหลายคนห้ามปามบอกให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอสมพระเมตตาคาบลุงเถิดพี่อครับบาทีบัสไม่ได้หยุดไม่มีคนห้ามปามจากพระธรรมตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของบาทีบัสท,ที่มีต่อพระเยซูคิดตมแ่้เขาต้องเจอผูัก์ที่ฝูงชนมากมายพี่น้องดูนะคนตามพระเยซูมากมายห้ามปามเขาไม่ให้ร้องเรียกหาพระเยซูถูกคนบอกให้เขายียบอย่าร้องเสียงดังอย่าไปกวนพระอาจารย์อย่าไปกวนรบกวนไม่มีความสําคัญหลายครั้งในชีวิตเราอาจะถูกปฏิเสธถูกข้าม ถูกต่อต้านหลายๆครั้งทําให้เรานั้นรู้สึกมีวุตศในการติดตามพระเจ้าในการเดินติดตามพระองค์รื่องครับแต่บาธิบับไม่ได้หยุดแค่นั้นในการที่เขาเขาไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเขายิ่งร้องเสียงดังขึ้นอีกป้อมพ,พีบอกว่าเขาร้องเสียงดังขึ้นเรื่อยๆบุตรพีเจ้าข้าขอสมเมตตาครับรองค์เถิดเสียงของเขาดังไปถึงพระเยซูคิดอย่างสุดใจอย่างไม่ย่อท้อเขาไม่ยอมแพ้ตัววุตศที่เขาเผชิญอยู่แม้เขาจะถูกข้ามปามก็ตาม เขาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่ขัดวางวันนี้มีสิ่งใดในชีวิตของพี่น้องที่เป็นบทษักที่ทําให้ท่านนั้นหยุดในการเดินติดตามพระเจ้าหรือไม่มีสิ่งใดในชีวิตของท่านที่ทําให้ท่านนั้นรู้สึกว่าท่านไม่อยากอิทานต่อกับพระเจ้าแล้วเพราะท่านไม่รับคําตอบวันนี้พี่น้องดูตัวอย่างบาธิเมีสไว้เขาไม่ยอมแพ้กับเสียงคนรอบข้างเขาไม่ยอมให้ความรักที่เขามีในพระเยซูคิดถูกดึงไปจากหัวใจของเขา เขาร้องหาพระองด้วยหัวใจแห่งความเชื 95, hmm. um, ่อเขาร้องหาพระเยซูจนเสียงของเขาดังไปถึงพระเยซูคิดเสียงเขาดังไปถึงพระเยซูคิดพระเยซูไม่ได้ยินเสียงเขาพระองทรงหยุดและยืนมองเขาพระงบอกให้คนไปเรียกเขามาในข้อสิบเก้าว่าพระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่และตรัสว่าไปเรียกคนนั้นมาพวกเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นกล่าวกับเขาว่าจงยินดีและลุกขึ้นเถิด รค์ทรงเรียกท่านคนนั้นก็ทิ้งผ้าห่มลุกขึ้นมาหาพระเยซูคริสต์คุ้องครับสภาพของบาดีอัสิตาบอดนั้นไม่ได้ง่ายเลยที่เขาจะลุกขึ้นมาหาพระเยซูเพราะในความเห็นส่วนตัวผมว่าบาดีพัสคงจะดีใจมากที่พระเยซูได้ยินเสียงของเขาเขาทิ้งเสื้อผ้าของเขาพี่น้องครับคนตาบอดเวลาทิ้งของไว้ยากมากที่เขาจะหาเจอใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่หน่วง้ังเขาไว้เลย เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่มีค่าเขาคือผ้าห่มที่เขาคุมตัวเขาเวลาขอทานแต่เขาสนใจพระเยซูมองไปหาที่พระเยซูปรงุงจะช่วยเขาใจเขามุ่งไปที่พระเยซูคิดเขาไม่ยออ่อท้อพี่น้องครับวันนี้เราอาจจะมีบุษักษมากมายในชีวิตเราบางเรื่องกำลังเผชิญอยู่ก็ได้หรือบางเรื่องเราเรอธิษฐานกับพระเจ้าขอปรงช่วยเราแม้วันนี้ท่านจะร้องทูลกับพระเจ้ายัางไม่รับคําตอบวันนี้ท่านยังร้องหาพระเจ้าอยู่หรือไม่ ท่านยอมแพ้หรือ,อยังในการอิษฐานบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้าอย่างเจาะจงให้ช่วยพี่น้องครับท่านจะรับคาตอบและการช่วยเหลือจากพระเจ้าแน่นอนหากท่านยังอิษฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยความเชื่ออย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าได้ยินเสียงของท่านเหมือนอย่างที่ค์ได้ยินเสียงของบาธีเบียสขอเพียงไม่ยอมแพ้อุปสรรคที่เกิดขึ้นชิดของท่านและเชื่อวางใจในพระองค์ผมฮับใจนะครับวันวันนั้นมีการได้ เตรียมคำเทศและนึกถึงขบยาดเขาชีวิตของโจวันนั้นที่มัสการพระเจ้าจริงแล้วผมเตรียมบัมพีตอนนี้เป็นเดือนเลยนะครับหลายเดือนมากเป็นสิ่งที่เะมาพูดถึงนึกถึงวันนั้นโจเขานมัสการพระเจ้านำมัสการและพูดถึงบาธิเมอัสบาธิเมอัส,อสเป็นเขาไม่ยอมแพ้ต่อปุสักท่ามกลางปัญหาเขายึดพระเยซูไว้จรยงครับวันนี้คําถามมีอยู่ว่าหากเราเจอบุสักปัญหาและสถานที่ดูมืดมิดไม่มีทางออก เรายังเชื่อวางใจในพระเยซูยหรือไม่เรายังปล่อยเราปล่อยมือของเราจากพระเจ้าหรือไม่ในชีวิตของเราหรือเราลองเรียกหาพระองค์และเข้ามาใกล้ชิดพองค์ด้วยหัวใจการอธิษฐ,ฐานพึ่งพาพระองค์อย่างสุดหัวใจหรือไม่วันนี้เป็นคาถามที่ผมอยากถามพี่น้องว่าสิ่งแรกท่านเจอท่านร้องหาพระเยซูหรือว่าท่านบ่นกับพระเยซูคิดไม่ได้ยามยากลําบากพี่น้องครับไม่ได้ยามสุขสบายเรายังเชื่อและแสวงหาพระเจ้าอยู่หรือไม่ อย่าให้ความสําเร็จและความสบายในโลกนี้ทําเราขาดความเชื่อไม่มีชีวิตในพระเจ้าและเป็นอุปสรรคในการติดตามพระองค์้องครับหลายคนสุขสบายทิ้งทางพระเจ้าไปหลายคนธุรกิจพระเจ้าอวยพรให้มีความรุ่งเรืองแต่ลืมพระคุณพระเจ้าบางทีมองน,นี่คือความสามารถของฉันไม่ต้องการพระเจ้าเพราะฉันสามารถดูแลตัวเองได้้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นบุปสรรคหลายครั้งทําให้เราไม่มาถึงพระคุณความรักของพระเจ้า ทำให้ใจเราถูกปิดออกไปบางครั้งอุปสรรคของหลายคนเศรษฐกิจดีลืมพระเจ้าหลายครั้งบางคนเจอปัญหาพระเจ้าไม่ตอบคำฐานไม่เอาพระเจ้าเพราะองค์ไม่ได้เป็นคําตอบบางคนสุขภาพดีลืมพระเจ้าหรือสุขภาพแย่พระเจ้าไม่ตอบคำถามาก็ทิ้งพระเจ้าไปพีนับวันนี้ไม่ว่าท่านจะเจออุปสรรคสิ่งใดผมจะบอกท่านว่าขอให้ท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ อเมนไครับอย่าให <young men. S 1> ้บ <ip> ุศก์ปัญหาทําให้ท่านขาดความเชื่อในพระเจ้าแต่ให้ปัญหาทําให้ท่านได้ใกล้ชิดกับพระองค์และไว้วางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่องนี้คือสิ่งสําคัญในการเดินติดตามพระเจ้าอย่าให้บุักปัญหาทําให้ท่านขาดความเชื่อในพระเจ้าแต่ให้ปัญหาทําให้ท่านใกล้ชิดกับพระองค์และไว้วางใจพระองค์มากยิ่งขึ้นนั่นคือชีวิตของท่านเราเห็นตัวอย่างคนในึว่าพีโยเซฟเขามีอุปสรรคมากมาย ในชีวิตของเขาบั้มพีได้บันทึกไว้เหตุการณ์ที่น่าสนใจในชีวิตของเขาเขาเจอพี่ชายแท้ๆขายเขาเป็นทาสในอียิปต์เขาเจอภรรยาของโบติฟาในการที่กลั่นแกล้งเขาโดยเหตุผลที่เขาไม่ยอมหลับนอนด้วยกลั่นแกล้งเขาสารพัดจนเขาต้องถูกจําจองอยู่ในคุกเพราะเหตุที่เขาไม่หลับนอนด้วยกับภรรยาของโบติฟาแต่ไม่โยเซฟเจอปัญหานั้นเขาไม่ได้บ่นต่อพระเจ้าหรือทิ้งพระเจ้าแต่เขามีความศัต่อเดินติดตามพระเจ้า และรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นชิดเขาได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นบางครั้งพระเจ้าอนุญ,ญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราเพื่อเราจะใกล้ชิดกับคมมากขึ้นเพื่อเราจะรักคมมากขึ้นเพื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของคมมากยิ่งขึ้นในปฐมกาลบทที่39ข้อ19บอกว่าเมื่อนายของท่านได้ฟังคําบอกเล่าของภรรยาว่าทาสของท่านทํากับฉันดังนั้นก็โกรธหนักจึงเอาโยเซฟไปไว้ในคุกขังนักโทษหลวงท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่น แต่ว่าพยาเวทรงอยู่กับโยเซฟทรงสาแดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปานท่านภัสดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรียนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทํานั้นทุกอย่างโยเซฟก็เป็นผู้ทําพัสดีไม่ต้องดูแลการทุกอย่างที่โยเซฟดูแลเพราะพยาเวทรงอยู่กับท่านพระยาเวก็ทรงทําให้สิ่งที่ท่านทํานั้นสําเร็จนี่คือคนขอพระเจ้าเม่เราเจอป,ปัญหาปัญหาเรา,รรา,รเ,รรเ,าเลยครับสรรเสริญพระเจ้าเองเลยครับ ไม่ทิ้งพระเจ้าและเดินไปกับพระองนะครับทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราล้วนแล้วก่อให้เกิดผลดีในชีวิตเราเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเลวร้ายสิ่งดีไม่ดีก็ตามพระเจ้ามีแผนการที่ดีสลับเราเพื่อหล่อหอมชีวิตเราให้เรารู้จักปรุมมากขึ้นเพื่อเราจะได้เชื่อวางใจในพระองในพระธรรมโรมบทที่8ปดข้อยีบว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่ประสงค์เรียกตามพรพประสงค์ของพระองแล้วครับพระเจ้าเรียกเรามา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่พระเจ้ารักเราพระองมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตเราเสมอผมเชื่อพระเจ้าในปี1990ตอนนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ 16, 15, 16ปี15-16ปีนะครับในปี1990เป็นวันคริสต์มาสจำได้ผมเชื่อพระเจ้าผมกลับไปบ้านพอเชื่อพระเจ้าประมาณหนึ่งเดือนกลับไปต่างจังหวัดพอเปนคนต่างจังหวัดกลับไปบ้านผมถูกญาติพี่น้องพ่อแม่ล้อเลียนถูกต่อต้านว่าผมมาเชื่อพระเยซู ถูกล้างสมองแล้วผมเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีใครอยากคุยกับผมเลยคนในหมู่บ้านพอรู้ว่าผมเชื่อพระเยซูคิดทุกคนก็ล้อเรียนว่าผมเป็นพวกพระเยซูมาแล้วกินหัวปลาทูมาแล้วทุกคนล้อเรียนผมทั้งหมู่บ้านในช่วงเวลานั้นพี่น้องครับผมก็คิดในใจเอ๊ะทำไมเราเชื่อพระเจ้าและชีวิตดีขึ้นทําไมเขาต้องต่อต้านเราด้วยเราเจอปัญหาคนล้อเรียนล้อเรียนตลอดเวลา พี่น้องครับเขาหาว่าผมเป็นคนอากาตันยูพวกเชื่อพระเยซูอากาตันยูต่อพ่อแม่เป็นคนทรยศต,ต่อประเทศเพราะว่าเรามาเชื่อพระเยซูคิดเป็นศาสนาของฝรั่งผมถูกว่าตลอดระยะเวลาที่ผมรู้จักพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอคุณพระเจ้าผมรว่าพระเยซูลักผมและพระเยซูเป็นจริงผมตัดสินใจวันแรกจนวันนี้27ปีผมไม่เคยหันหลังกลับไปทางเดิมแม้บางครั้งเจอบุสกป,ปัญหาลมลุกคุกคาง ในปัญหาที่เผชิญอยู่แต่ก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแน่นอนในชีวิตของเราและก็ยืนหยัดจนถึงทุกวันนี้พี่้องครับไม่มีสิ่งใดหยุดหัวใจผมในการเดินติดตามพระเจ้าได้เพราะพระเจ้ารักผมและเป็นจริงในชีวิตของผมเสมอผมพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตผมได้พระองค์ก็เป็นจริงในชีวิตของพี่้องได้ชีนเดียวกันนะครับอุปสรรคไม่สามารถทําให้เราทิ้งพระเจ้าได้ถ้าหากหัวใจของเราพรวามเชื่อและเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาเราเผชิญอยู่นี่คือสิ่งสําคัญในการเดินติดตามพระเจ้า บาทิปแอดเขารับการรักษาเพราะเขาไม่ได้มองว่าตาที่บอดของเขานั้นแต่จากัดฤทธิอำนาจของพระเจ้าแต่เขามองเห็นพระเยซูในหัวใจอย่างความเชื่อของเขาเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะเขาว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จะช่วยเขาได้อย่างแน่นอนพี่้องครับวันนี้ชิดของท่านปัญหาท่านเผชิญอยู่ประศักด์ท่านเผชิญอยู่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาของท่านพี่้องครับโปร่งทรงพระชนอยู่ท่ามกลางเราที่นี่พระเยซูคิดโปร่ง ไม่ได้ตายแล้วตายเลยพระองค์ทรงฟื้นและอยู่กับท่านในตัวอย่างหนังสือผมยกตัวอย่างหนังสือ1 0 8่งเป็นเหตุการณ์พี่น้องคิซเสียนในเกาหลีใต้ในระหว่างมีการลุกลานของทหารญี่ปุ่นต่อชนเกาหลีทหารญี่ปุ่นได้บังคับคิซเซียนเกาหลีให้กราบไหว้พระชินโตของญี่ปุ่นกับรูปวาดพระเยซูซึ่งวางไว้กับคิดเสียนเรียกว่าเขาจะบัพิการพระองค์หรือปฏิเสธโดยพวกทหารก็ถือปืนคุมถ้าปฏิเสธพระเยซูคิด ให้ถมน้ำลายลดรูปภาพของพระลง์และจะไว้ชีวิตบรรดาผู้ปกครองแสพิบาลคนที่อ้างตัวเองว่ารักพระเจ้าเชื่อพระเยซูสุดจิตสุดใจหลายคนเดินไปหารูปพระเยซูคิดแล้วก็ถมน้ำลายลดรูปพระลงไปเพื่อหวังเอาชีวิตรอดแต่ในขณะนั้นมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้เข้าแถวเพื่อถมน้ำลายลดรูปพระเยซูคิด เด็กน้อยคนนี้ทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่ศิษยพิบาลหรือคณะผู้ปกครองทําเขาก็ค่อยๆก้มลงหยิบภาพที่เปื้อนน้ําลายของบรรดาคณะผู้นําหรือพี่ๆป้าๆน้าอาถมไหล่รถรูปพระเยซูขึ้นและเขาก็เช็ดรูปพระเยซูขึ้นด้วยเสื้อของเขาเขากล่าวว่าพระเยซูแม้คนอื่นจะปฏิเสธพระองค์แต่หนูลักพระองค์นี่คือซิ่งเป็นสิ่งที่เด็กน้อยสะท้อนถึงความเชื่อของเขาที่มีในพระเจ้าแม้ความตายอยู่ต่อหน้าเขา เขาไม่ยอมปฏิเสธพระเยซูแต่เขารักพระเยซูด้วยหัวใจขเขาที่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงรักเขาเป็นไหมครับเด็กน้อยที่ยิดีได้ความเชื่อทำให้บรรดาเสียพิบาลทั้งหลายและอายใจแต่ก็สายเกินไปทหารญี่ปุ่นได้ยิงคนเหล่านั้นเสียชีวิตหมดทหารบอกว่าขนาดพระเยซูที่ท่านบอกว่ารักพระองค์เขายังปฏิเสธได้แล้วจะปฏิเสธ เขาจะไม่ปฏิเสธพระชนโตของเราหรือพี่นงครับหลายครั้งเราคิดว่าหลายครั้งอุปสรรคทำเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าพี่นงครับข้อคิดในเรื่องนี้เป็นคําถามในชีวิตของพี่น้องว่าเมื่อพี่น้องต้องเผชิญการข่มเหงและต้องพิสูจน์ความเชื่อพี่น้องจะยืนหยัดหรือไม่ในการติดตามพระเยซูคิดเหมือนบาธีเมอส ที่เขาเจอขัดฝางไม่ให้ร้องเรียกพี่้องครับหลายครั้งท่านอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ท่านไม่สามารถร้องหาพระเจ้าได้วันนี้หัวใจท่านยังเชื่อหรือไม่วันที่ท่านอธิษฐานเป็นปีไม่ได้รับคําตอบจากพระเจ้าท่านยังเชื่อพระเยซูอยู่หรือไม่ท่านยังเดินต่อไปข้างหน้ากับพระเจ้าอยู่หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายในความเชื่อของท่านติดตามพระองค์พี่้องครับหลายครั้งเราปล่อยพระเยซูไป ในชีวิต <Wars> ของเราวันนี้ผมอยากนุนใจพี่น้องว่าวันนี้อุปสรรคยังไม่สามารถทําให้หัวใจของท่านหยุดที่เชื่อในพระเจ้าได้ถ้าหากเชื่อถ้าหากท่านเชื่อในพระเจ้าแม้มีอุปสรรคในชีวิตไม่มีอุปสรรคใดหยุดหัวใจความเชื่อของท่านได้ถ้าหากวันนี้ท่านเชื่อพระเจ้าแม้มีอุปสรรคในชีวิตของท่านท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนจะเห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าวันนี้อย่ายอมแพ้ต่อปัญหาที่อยู่ต่อท่าน มันเป็นเพียงขนมหวานอเป็นไครับพี่น้องเพราะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่วันนี้เราเดินไปกับพระเจ้าข้างหน้าอเป็นไครับนั่นคือความเชื่อประการที่สองนะครับที่ความเชื่อแม้มีบุษักประการที่สามความเชื่อทํารับคําตอบประการที่สามสุดท้ายเชื่ออย่างเจาะจงเชื่ออย่างเจาะจงในข้อสิบห้าในข้อห้าสิบบอกว่าพระเยซูตรัสถามว่าท่านต้องการให้เราทําอะไรให้ท่านคนตาบอดนั้นทูนลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ ขอโปรดให้ข้าพระองค์เห็นพระเยซูพระเยซูตรัสเขาว่าจมไปเถิดความเชื่อของท่านทําให้ท่านหายปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามะอุคมไปน้องครับจากพระพีตอนนี้เราเห็นได้ว่าทําไมพระเยซูต้องถามบาธิบอัสด้วยว่าต้องการอะไรให้พระองค์ช่วยอะไรพระองค์เป็นปรบเจ้าพระองค์รู้ทุกสิ่งอยู่แล้วว่าบาธิบอัสต้องการอะไรแต่ทำไมพระเยซูถามย้ำต่วทิบิอั ถามปฏิวัตต้องการเราทําอะไรให้ท่านผมก็งงกับพระเยซูเป็นกันพระองค์รู้อยู่แล้วแต่ทำไมพระองค์ต้องถามปฏิบัติด้วยเมื่อเราดูพี่นาทั้งบริบทต,ตั้งแต่ต้นที่เราอ่านมาขณะพระเยซูเดินผ่านมายังปฏิบัติที่เขานั่งขอทานอยู่เราจะเห็นได้ว่าปฏิบัติได้ร้องเรียกเรียกหาพระเยซูบอกพระเยซูวบุตรวิ์เจ้าข้าขอสมเมตตาข้าพระองค์เถิด บาทิปแอไม่ได้บอกว่าเขาต้องการอะไรบางครั้งเขาเป็นขอทานเขาจะโอ้ไปพระเยซูขอให้ครับองค์ร่ำรวยขอให้ครับองค์รวยๆหน่อยครับอ,องค์มันจนเหลือเกินตาบอดมาตั้งนานแล้วขอทานเกิดมาก็ตาบอดขอทานขอให้รวยหน่อยเป็นไปได้ที่บาทิบแเขาอาจจะเปลี่ยนใจหรือบอกพระเยซูพระเยซูหาคนดูแลข้าบลงหน่อยเพื่อข้าพระองค์จะได้ไม่ต้องนั่งขอทาน ให้ให้คนช่วยครับโลงหน่อยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอยู่บ้านหรูๆห,หน่อยพี่น้องครับบาธีบัตคนขอทานเขาร้องหาพระเจ้าให้พระองค์ช่วยการที่ระเยูู่่สามอทิบอัดต้องการให้ทําอะไรนั้นโรรองย่อมมีวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนโค์ไม่ได้ถามเล่นๆแต่พระเจ้ามีวัตถุประสงค์ให้บาทีบัตนั้นเขาได้แสดงออกถึงความเชื่อที่เขามีในหัวใจของเขา อย่างชัดเจนพระเยซูต้องการเขาพูดอย่างเจาะจงว่าเขาต้องการองค์ทำอะไรให้พระเยซูถามเขาในความ้าเสรส็จท่านต้องการเราทําอะไรพี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตเราเ,าเวลาเผชิญปัญหากับพระเจ้าเราโวยวายเมืนกับเด็กร้องไห้เราอีฐานไปเรื่อยๆไม่ได้เจาะจงในสิ่งใดเลยโอ้พระเจ้าขอองค์ช่วยครัอบองค์ด้ย้ยเถิดครับองค์ทุกข์แะทมเลยเกิด เขามีปัญหาวันนี้ครับองค์อกหักมาวันนี้ครับองค์เศร้ารองครับหลายครั้งเราอธิษฐานไปเรื่อยๆอธิษฐานหลาจุดหมายไปทางบางครั้งเราไม่แตกต่างอะไรกับการบน่นการบ่นต่อพระเจ้าเหมือนกับเราอธิษฐานกับพระของคนไม่เชื่อพระเจ้าเราบ่นไปเรื่อยๆไม่ได้เจาะจงพระเจ้าก็เลยปวดหัวว่าไม่รู้จะไม่รู้สรุปแล้วลูกต้องการอะไรกันแน่ พี่้อครับพระเจ้าปาญหนาเราอธิษฐาน,นกนะบองอย่างเจาะจงพี<จ>่น้องครับสิ่งที่เราอธิษฐานเจาะจงนั้นเป็นน้ำมหายพระเจ้าและอยู่ในแผนการของพระองค์สลับชีวิตของท่านพระเจ้าจะตอบท่านอย่างแน่นอนพระเจ้าจะตอบท่านอย่างแน่นอนในปัญหาท่านเผชิญอยู่บางทีท่านต้องอดทนรอคอยรอพระเจ้ารอวันเวลาของพระองค์ที่เหมาะสมวันเวลาของพระเจ้าไม่ใช่วันเวลาของเรา แต่พระเจ้าไม่มาสายแต่มาทันเวลาเสมอในเวลาของพระองไม่ใช่เวลาของเรานี่คือสิ่งสําคัญที่เราต้องเข้าใจในการติดตามพระเจ้าบาท,ทีเปีอาดได้ยินเรื่องราวพระเยซูมามากมายแต่มีเวลาของพระเจ้ามาถึงเขาเขาอดทนรอคอยขอทานอยู่ริมประตูยาวนานเราไม่รู้ว่านานเท่าไหร่พระพรีไม่ได้บอกไว้แต่เขาคงมารอทุกวันนะครับวันนี้เราไม่ต้องรอเพราะพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านเองไหมครับเพระเาะยกตัวอย่างของนางฮันนาห์ได้อฐานเจาะจงกับพระเจ้า นางฮันนาเขาเป็นหญิงที่เป็นหมันเขาต้องการมีลูกเขาถูกดูถูกจากภรรยาจากภรรยาอีกคนหนึ่งของเอลคานาเขารู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากที่เขาไม่มีลูกเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขารักพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยตอบคำอธิษฐานเขาในหนึ่งซับบิเบที่หนึ่งบอกว่าในข้อสี่ว่าในวันที่เอลคานาถวายเครื่องสัว์บูชาท่านได้ส่วนแบ่งให้แก่เปนินนาภรรยาของท่านและกัพวกผู้ชายบุตรหญิงทุกคนของนางท่านแบ่งให้ฮันนาสองส่วน และท่านรักนางมากแม้ว่าพยาวเวทรงปิดคันของนางเสียนางขมขื่นใจมากจึงอธิษฐานต่อพยาเวและร้องไห้อย่างหนักนางบ่นไว้ว่าข้าแต่พยาวเวจอมทับทับลงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของโรรองจริงๆทรงระลึกถึงข้าโปรง่งและไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนแล้วข้าจะถวายเขาแด่พยาวเวตลอดชีวิตของเขาและโกน และมีโกนจะไม่แตะต้องศรีรษะของเขาในข้อ20บ,บอกว่าและเมื่อต่อมาถึงเวลาที่กําหนดฮันนาก็ตั้งครันคลอดบุตรชายคนหนึ่งและนางให้ชื่อว่าซามูเอลและนางกล่าวว่าดิฉันทูลขอมาจากพยาเวเป็นการอธิฐาหนอย่างเจาะจงของของนางฮันนาต่อพระเจ้าเขาต้องการให้พระเจ้าช่วยในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่คือการต้องการมีมีบุตรนะครับปัญหาบางครั้งเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของท่านจะเป็นปัญหาสุขภาพ ปัญหาเรื่องอนาคตของท่านเข้ามาในชีวิตขอให้หัวใจเรานิ่งและมองไปที่พระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าดในการอธิษฐานร้องทูลพระ่มควา,ามทุกข์ของท่านกับพระเจ้าอย่างเจาะจงด้วยความเชื่อ่น้องครับหลายครั้งเราไม่ได้อธิษฐานเจาะจงกับพระเจ้าหลายครั้งเมืเ่อเราไปรลบคําตอบเราก็ทิ้งพระเจ้าไปวันนี้พระอยากหนุนใจท่านว่าอย่าทิ้งพระเจ้าไปไหน แต่กอดพระองค์ไว้ให้แน่แนในหัวใจอย่างความเชื่อของท่านสิครับแล้วท่านรับคําตอบกอดพระองค์ไว้เหมือนบาทีเบอัตไม่ได้ยอมให้อุปสรรคมาขัดฝังเขาเสียงเรียกของเขาในการร้องหาพระเยซูคิ์เขาร้องหาพระเจ้าตลอดเวลาให้พระเจ้าได้ยินเสียง,ขงเขาเป็นอครับวันนี้ท่านหมดแรงหรือยังครับในการที่ร้องหาพระเจ้าวันนี้ผพอยากหนุนใจท่านอย่าหยุดในการที่จะร้องหาพระเจ้าเอเปนครับอย่าหยุดที่จะเชื่อพระเจ้าแต่จงกอดพระองค์ไว้ให้มั่นคงในความรักของท่านที่มีต่อพระองค์ ด้วยความเชื่อในหัวใจของท่านพี่น้องครับผมยกตัวอย่างชีวิตของคนคนหนึ่งนิกวูจิซิกพี่น้องอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของเขาอย่างมากมายเขาเกิดมาแขนขาไม่มีแขนด้วนทั้งสองข้างขาก็ามีมีขาสั้นๆเป็นติ่งออกมาหน่อยเดียวแค่สองประมาณนิ้วโป้งสองนิ้วเท่านั้น <Nick S 2> นิกเกิดวันที่4ธันวาคม19 1 9 8 2ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียพ่อแม่เขาจากชาวเป็นชาวเซอร์เบีย และเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าพ่อแม่เขาสั่งสอนเทศนาวินาทีแรกที่เขาเกิดมาพ่อเขาเห็นภาพพิการของเขาพ่อเขาช็อกและออกวิ่งออกไปอาเจียนนอกโรงพยาบาลแม่ของเขาไม่อุ้มเขาเป็นเวลาถึงสี่ปีรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวเขาเองตอนแรกเขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจและขมขื่นรู้สึกเกลียดพระเจ้าที่ทํากับเขาเช่นนี้และเขารู้สึกกลัวว่าเมื่อเกิดอะไร เมื่อเขารู้สึกกลัวมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าพ่อแม่เขาไม่อยู่พี่น้องครับเมื่อตอนสิบขวบนิกเคยคิดฆ่าตัวตายโดยการกระโดดน้ําฆ่าตัวตายพาอคิดว่าชิดเขาไหลค่าแต่เขาไม่ตายร่างเขาลอยอยู่บนน้าตอนเขาเข้าโรงเรียนมีวบูสักปัญหาเกิดขึ้นกฎหมายของประเทศออสเตรเลียมไม่อนุญาตให้เขาเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดเนื่องจากสภาพร่างกายที่บกพร่องของร่างกายเขาพระเจ้าได้ทําการอัศจรรย์ให้คุณแม่ของเขานั้นได้ต่อสู้เรื่องนี้ จนเขาสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นคนพิการรุ่นแรกที่สามารถเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชั้นนาของประเทศออสเตรเลียได้พี่น้องครับนิกแทนที่เขาจะหมมุ่นอยู่กับปัญหาที่เขาเผชิญอยู่แทนที่เขาจะโกรธคนรอบข้างด้วยเหตุผลต่างๆมากมายแต่เขาได้กลับบอกกับคุณพ่อคุณแม่เขาว่าเขาอยากใช้ชีวิตอย่างคนปกติไม่ต้องให้ใครดูแลหรือปัดต่อเขาอย่างพิเศษเขาได้ใช้โอกาสนี้ได้ และใช้ชีวิตอย่างปกติเือนคนทั่วไปเขาเรียนเรียนศึกษามาร่วมกับเพื่อนเพื่อนร่างกายที่ดีจนเพื่อนเพื่อนเขานั้นประหลาดใจยิ่งนักเขาสามารถเขียนหนังสือได้ด้วยนิ้วเท้าของเขาเขาสามารถว่ายน้ําได้เล่นกีฬาได้เล่นฟุตบอลได้ว่ายน้ําเล่นกระดานโต้คล да. ื่นได้เหมือนคนปกติทั่วไปพี่น้องครับเขาพิมพ์ดีดได้ทําทุกอย่างได้เือนคนปกติทุกอย่างเขาไม่ได้ให้สิ่งนี้เป็นบทศักด์ ต่อชีตของเขาในการเดินติดตามพระเจ้าและการใช้ชีตนิกเขาได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่าถ้าคุณปรารถนาและมีความลหลงใหลที่ทําสิ่งต่างๆถ้าสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคุณจะทาสาเร็จในเวลาที่เหมาะสมจากการเป็นมนุษย์เองทําให้เรามักจํากัดตัวเองโดยหล้เหตุผลสิ่งที่แย่กว่านั้นคือการจํากัดความสามารถของพระเจ้าในการกระทําทุกสิ่งการจํากัดพระเจ้าลงในกล่องนั่นคือนิกนิกได้พูดไว้ และเขาได้บอกว่าแทนที่เราจะสนใจความสามารถของเราให้เราเพ่งความสนใจไปที่เวลาเรามีที่จะให้พระอ,องว่าเรารู้ว่าสิ่งที่บ์กระทำนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําผ่านเราและเราไม่สามารถทําสิ่งใดได้เลยถ้าปาฏิจารพระอ,องนิ่บอกว่าผมเพิ่งรู้ว่าเพราะอะไรพระเจ้าจึงสร้างผมเป็นแบบนี้เพื่อให้ผมสร้างความหวังแก่คนอื่นๆมากมายมันกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผมและผมตัดสินใจที่ใช้ชีวิตสร้างกําลังใจผู้อื่นนะครับชีวิตของนิกนั้นเขาเป็นนัก สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลกที่โด่งดังมากพูดกับคนที่ไหนคนที่นานมีกลังใจและร้องไห้เขาไม่ได้มองดูสิ่งที่เขาจํากัดคือแขนขาไม่มีและโทษพระเจ้าแต่เขานั้นใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในการเสยหาพระเเชื่อพรงองค์ไปนครับวันนี้ท่านมีทุกอย่างครบเอเมนไหมครับพี่น้องท่านสามารถใช้สิ่งท่านมีในการเดินติดตามพระเจ้าและเสวสหาพระองค์ได้ี่นงครับนิกเขาเรียนจบปริญญาด้านการค้าเอก การบัญชีและการการเงินเขาแต่งงานมีภรรยาแล้วมีลูกมีครอบครัวเขาไม่ได้ยอด่อท้อตัวบุักคที่เกิดขึ้นความเชื่อของเขาไม่ได้ลดน้อยกับพระเจ้าแต่เขาขอขงพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับเขาี่นะครับวันนี้พี่น้องมีอะไรในชีวิตของท่านที่พระเจ้าใส่ไว้เอามาใช้ใช่ครับอย่าให้สิ่งนั้นเป็นบุศกคในชีวิตของท่านจากตัวอย่างชีวิตของนิกและบาธีมิตัตทำเราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเมื่อไหรก็ตาม ที่เราไม่หยุดที่จะเชื่อพระเจ้าหรือยอมแพ้ในการที่ฐานร้องทูนกับรองและเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะเดินติดตามพระเจ้าอุปสรรคก็ไม่สามารถที่หยุดเราได้ในการติดตามพระองค์ถ้าหากเรามีความมุ่งมั่นชัดเจนในความเชื่อเรามีต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ไม่ก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดความเชื่อเราได้ในพระเจ้าเราไม่มีสิ่งใดหยุดเราได้เลยเเมนไหมครับพี่น้องเพราะพระเจ้าเราทรงยิ่งใหญ่ นะครับวันนี้ให้ชีวิตของท่านเป็นเหมือนปิบัตอีเม์ครับที่เขาได้รับคําตอบจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้มองที่ข้อจํากัดในตัวเขาเองเขาไม่ได้มองที่อุปสรรคที่เขาเผชิญอยู่และเขาไม่ได้มองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรอบข้างแต่เขาได้ร้องทุนกับพระเจ้าอย่างเจาะจงเอเมเบยครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพร ด้วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ